คุณรู้หรือไม่ศรีลังกาเป็นเจ้าภาพคริกเก็ตเวิลด์คัพชาติแรกที่คว้าแชมป์คริกเก็ตเวิลด์คัพทำได้ในปี1996โดยพวกเขาเป็นเจ้าภาพร่วมกับปากีสถานขณะที่อินเดียเป็นเจ้าภาพร่วมชาติที่2ที่เป็นแชมป์โดยทำได้ในปี2011คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2รายการเราช่วงนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการไปดูกระแสจากสื่อกีฬาต่างประเทศสื่อออนไลน์นะครับว่าข่าวไหนน่าสนใจที่สุดวันนี้เป็นเรื่องราวของทางเซเบเทียนเวสเทลกับการย้ายทีมใหม่โดยหยิบยกมาจากสื่อ Eurosport และก็ F1.com ไปติดตามวิดีโอวอชครับวิดีโอวอชวันนี้มาดูเรื่องราวของยานยนต์สูตร1กันบ้างครับเซบาสเตียนเวสเทลนั้นได้ทดลองขับรถของค่ายเฟอร์รารี่แล้วครับหลังจากเจ้าตัวย้ายจากเรดบูลออกมาโดยที่เจ้าตัวก็ออกมาชื่นชมคุณภาพของรถด้วยหลังจากมีการทดสอบไปเมื่อสุดสัปดาห์นี้เองครับเราเริ่มการรายงานของ Eurosport ก่อนนะครับก็มีการระบุว่าเวสเทลชื่นชมมิเชลชูมาเกอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้ทดสอบรถเฟอร์รารี่รุ่นปี2012แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ทดลองตัวทดสอบครบ100รอบครับที่สนามฟิลิโนเซอร์กิตด้วยหลังจากที่มีการทดสอบรถเวสเทลบอกว่าเขาดูชูมาเกอร์มาตั้งแต่ตัวเองอายุแค่11ขวบแล้วก็อยากจะทำเป็นแบบตำนานเฟอร์รารี่ซึ่งเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและตอนนี้ก็เหมือนฝันมากที่สุดเลยที่เขาได้มาอยู่ในรถของเฟอร์รารี่แล้วเวสเทลนั้นเซ็นสัญญาเป็นเวลา3ปีกับม้าลำพองนะครับแทนที่การจากไปของเฟอร์นันโดอลองโซส่วนเว็บไซต์แบบ Official ของรายการ F1 ก็คือ F1.com มีการระบุคำพูดของเวสเทลว่าเขาเคยมาที่สนามแห่งนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วก็พยายามเกาะรั้วดูการซ้อมของชูมาเกอร์แต่ว่าวันนี้เป็นตัวเขาเองครับที่ได้มาขับรถทดสอบซะเองส่วนการเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมเฟอร์รารี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากๆทุกคนใส่ชุดสีแดงทุกอย่างแดงไปหมดเลยครับเป็นสีประจำทีมเฟอร์รารี่นะครับแต่ก็เนื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษและเขาก็อยากจะรอคอยความท้าทายของทีมในปีหน้าด้วยครับช่วงนี้ไปดูข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจกันครับในช่วงของ Sport World ครับผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ายูทาห์แจ๊สต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นเกมที่6ติดต่อกันครับเมื่อแพ้กับเดนเวอร์นักเก็ตไปนะครับ101-103โดยที่ไทลอสันชูตคะแนนตัดสินช่วยให้นักเก็ตเนี่ยเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิดนะครับลอสันทำได้15แต้มกับอีก12แอสซิสต์แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาเป็นฮีโร่ในเกมนี้ครับก็กล่าวถึงแต้มตัดสินที่เขาทำได้ว่าเขาต้องรีบยิงในจังหวะนั้นแล้วก็ยังมีเทเบิร์กที่กระโดดขึ้นมากดดันด้วยตอนแรกเขานึกว่าจะถูกจับฟาวล์แต่ไม่เป็นอย่างนั้นและโชคดีที่ลูกก็ลงห่วงไปได้ครับในเกมนี้ผู้ตัดสินตัดสินใจไล่อารอนอัลฟาโรกาดของนักเก็ตออกจากเกมในควอเตอร์ที่4หลังจากที่ประธานนอกเกมกับเทรเบิร์กส่งผลให้หลังจากนั้นทีมแจ๊สเจ้าถิ่นเนี่ยก็เลยทำคะแนนไล่มาครับจากที่ตามอยู่ถึง22แต้มมาสูสีกันในช่วงท้ายเกมแต่สุดท้ายก็พ่ายในที่สุดครับแบรนด์ชอครับหัวหน้าโค้ชของนักเก็ตก็ดูจะพอใจกับผลการแข่งขันในเกมนี้บอกว่าในที่สุดผลการแข่งขันก็เป็นใจให้กับทีมของเขาบ้างสักทีครับหลังจากที่เคยมีเกมลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายเกมในช่วงต้นซีซั่นแต่ผลกลับไม่ค่อยเข้าข้างนักเก็ตสักเท่าไหร่แต่เกมนี้ในที่สุดนักเก็ตก็ได้ผลการแข่งขันที่เป็นไปตามต้องการครับมาดูบ็อกซ์สกอร์นะครับผู้ที่ทำคะแนนได้ดีในเกมนี้กันนะครับฝั่งของเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยก็ทายลอสันทำไป15แต้ม4รีบาวด์12แอสซิสต์วิลสันชัลเลอร์ครับทำไป15แต้ม4รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์ครับอารอนอัฟฟาโลทำไป14แต้ม1รีบาวด์1แอสซิสต์ครับขณะที่ยูทาห์แจ๊สผู้แพ้ครับกอร์ดอนเฮเวิร์ดทำไปถึง25แต้ม5รีบาวด์1แอสซิสต์แต่แพ้ครับอเล็กเบิร์กครับนี่ยิงได้มากกว่าทายลอสันของนักเก็ตอีกนะครับทำไป22แต้ม8รีบาวด์3แอสซิสต์ต่อมาด้วยเทรเบิร์กครับ18แต้ม1รีบาวด์8แอสซิสต์นะครับผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับซานอันโตนิโอสเปอร์ก็ชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 109-103ไมอามี่ฮีทก็แพ้วอชิงตันวิซาร์ด86-107มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟแพ้ LA คลิปเปอร์101-127ครับ
ไปดูกันที่รายการฟุตบอล NFL บ้างนะครับเป็นเกม Monday Night โดยที่ Miami Dolphins ก็พวกเขาเล่นแบบอดทนแล้วก็อาศัยจังหวะที่ทาง New York Jets นั้นทำพลาดแล้วสุดท้ายเป็นช่วงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Miami Dolphins มาเก็บชัยชนะได้สำเร็จไปติดตามหลังเกมกันครับโดยเกมนี้เล่นที่สนาม MetLife Stadium นะครับซึ่งสกอร์คู่นี้เนี่ยเฉือนชนะกันแค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับโดยที่เป็นทางฝั่งไมมี่ดอลฟินนั้นเอาชนะไปได้16ต่อ13คะแนนดอลฟินก็ช่วงแรกกันปล่อยให้เจสนั้นได้เป็นฝ่ายขึ้นเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดอลฟินนั้นรอให้คู่แข่งพลาดก่อนที่จะบุกเข้าไปทำคะแนนเอาชนะแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการลุ้นเข้ารอบได้ต่อไปครับด้วยการตัดสินด้วยการเล่นฟิลโกลูกสุดท้ายเลยครับแล้วก็เป็นลูกที่3ในเกมนี้ของคาเลฟสเตอร์จิชเมื่อเหลือเวลาอีกเพียงแค่1นาทีกับ57วินาทีครับนอกจากนี้ทีมเยือนยังต้องขอบคุณทีมพิเศษแล้วก็จาวิสลันดรีด้วยครับปีกรุกกี้ที่ทำสถิติรับลูกได้ถึง8ครั้งรวมไปถึงมีทัชดาวของจามาร์มิลเลอร์ก็ทำให้เกมนั้นเปลี่ยนไปครับชัยชนะในเกมนี้ทำให้แมมี่มีสถิติเป็นชนะเพิ่มมาเป็น7นัดแล้วก็แพ้5นะครับยังคงถือว่าอยู่ในข่ายได้ลุ้นในการเข้ารอบในฐานะโควต้าทีมไวคาร์ดต่อไปส่วนนิวยอร์กเจสตอนนี้ก็หมดลุ้นไปเรียบร้อยแล้วครับสถิติชนะแค่2แล้วก็แพ้ไปถึง10เกมซึ่งแม้ว่าเกมนี้เนี่ยทางเจสจะบุกทำระยะได้ถึง277หลาแต่ว่ามีความผิดพลาดกันมากเกินไปในช่วงครึ่งหลังครับแล้วก็ทำให้พวกเขาต้องก้มหน้ารับความแพ้ไปเกมนึงความผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยรวมไปถึงจังหวะที่จีโน่สมิธครับคว้างบอลไปได้เพียงแค่13ครั้งนั่นถือว่าเป็นสถิติที่น้อยที่สุดในลีกประจำซีซั่นนี้เขาทำระยะได้แค่49หลาเองนะครับซึ่งแม้กระทั่งนิกโฟกตัวเตะที่ว่าเตะได้แน่นอนที่สุดคนหนึ่งในลีกก็ยังเตะฟิลโกพลาดไปถึง2ผลด้วยกันครับก็ทำให้เรกแรนครับเฮดโค้ชของเจ็ตถึงกับสายหน้าเลยแล้วก็บอกหลังเกมว่าไม่อยากจะเชื่อที่พวกเขามีสถิติได้แค่2ชนะแค่2แล้วก็แพ้ไป10เกมแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตลกร้ายสิ้นดีสำหรับผลงานของนิวยอร์กเจสนะครับมาดูผลการแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษครับ International Premier Tennis League ซึ่งไปแข่งกันที่สิงคโปร์แล้วนะครับไมโครแม็กอินเดียนเอสฟอร์มแรงไม่เลิกครับชนะ5แมตช์รวดประเดิมการแข่งขันเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกสนามที่2ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์วันแรกครับคู่แรกของวันนี้เป็นการพบกันระหว่างไมโครแม็กอินเดียนเอสกับ UAE Royal ครับปรากฏว่าไมโครแม็กอินเดียนเอสเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง5แมตช์รวดครับเริ่มต้นด้วยประเภทหญิงเดี่ยวอานาอีวานอวิชมือ5ของโลกจากเซอร์เบียชนะคริสติน่ามาลาเดโนวิชตำนานนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6ต่อ2เกมนะครับต่อด้วยคู่ผสมครับโลฮานโบพันนาจากอินเดียจับคู่กับเซเนเมซาเพื่อต้องร่วมชาติเอาชนะเนนาดซิโมนิชจากเซอร์เบียที่จับคู่กับคริสติน่ามาลาเดโนวิชไปด้วยสกอร์6ต่อ5เกมชายเดียวครับไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสส่งกาเอลมงฟิลจากฝรั่งเศสลงพบกับมาเล็กยาซิลี่จากตุนิเซียแล้วก็มงฟิลชนะไปด้วยสกอร์6ต่อ1เกมครับคู่ชายเดี่ยวผสมระหว่างตำนานกับผู้เล่นปัจจุบันไมโครแม็กอินเดียนเอสส่งฟาบิสซองโตโลครับจากฝรั่งเศสเอาชนะเนนาซิโมนิชจากเซอร์เบียไป6ต่อ2เกมปิดท้ายที่ชายคู่ครับโรฮานโบพันนาจากอินเดียแล้วก็กาเอลมงฟิลจากฝรั่งเศสเก็บชัยชนะแมตช์สุดท้ายให้ไมโครแม็กอินเดียนเอสด้วยการหวดเอาชนะเนนาซิโมนิชที่จับคู่กับมารินซิลิตไป6ต่อ1เกมนะคู่ซิโมนยิตกับซิลิตที่เป็นการจับคู่กันของนักขวดเซอร์เบียกับโครเอเชียนะครับจบการแข่งขันวันแรกของสนามที่2ไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสก็เอาชนะ UAE Royals ไปทั้งสิ้น30ต่อ11คะแนนจากการเก็บชัยชนะทั้งสิ้น5แมตช์รวดครับส่วนตอนนี้คู่ที่2นี่ก็เป็นการแข่งขันคู่ระหว่างมานิลาเมเวอริกส์นะครับเจอกับ DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์จบไป2ประเภทแรกแล้วนะครับก็เป็นมานิลาเอาชนะไปถึง2คู่เลยทีเดียวพูดถึงเทนนิสครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ก็มีอีกที่หนึ่งที่คุณผู้ชมถ้าสนใจจะไปเคาท์ดาวน์นี่ก็น่าสนใจครับได้ชมเทนนิสนักเทนนิสระดับโลกมาลงแข่งด้วยครับเป็นรายการที่หัวหินนะครับรายการพิเศษปีนี้ใช้ชื่อรายการว่า World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ฉลองเทศกาลปีใหม่ครับด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกก็มีทั้งโทมัสเบอร์ดิตมิรอดราวนิก
ดาวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสตินี่แล้วก็ริชาร์ดกาสเก้พวกเขาเหล่านี้จะมาลงแข่งที่หัวหินระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมนะครับใช้สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายการนี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายสดผ่าน True Vision ที่เดียวนะครับทางช่อง True Tennis HD หรือว่า670นอกจากนี้ก็ยังรับชมได้สะดวกมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Anywhere ได้ด้วยครับก็ยังมีข่าวอื่นให้ติดตามกันอีกนะครับไปติดตามรับชมในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับคิมิไรโคเน่นแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ปี2007ของทีมเฟอร์รารี่เตรียมร่วมงานกับเดวิดกรีนบูธอดีตหัวหน้าวิศวกรของมาเลเซียในการแข่งขันฤดูกาลหน้าแทนที่ของอันโตนิโอสตังโนโรหัวหน้าวิศวกรของการแข่งขันคนเดิมซึ่งจะย้ายไปรับหน้าที่ในส่วนของการผลิตแคทเธอรอมอาจได้สิทธิ์ใช้รถแข่งของฤดูกาลนี้ทำการแข่งขันต่อไปในศึกฟอร์มูล่า1ฤดูกาลหน้าเพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนเห็นมาสนใจซื้อทีมหลังจากที่ฟินบาโอคอนเนลเจ้าหน้าที่คณะกรรมการควบคุมกิจการของสถาบันการเงินสมิธแอนด์วิลเลียมสันที่เวลานี้กำลังควบคุมดูแลแคทเธอรอมได้ยื่นสัญญาดังกล่าวให้กับสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA ซึ่ง FIA เองได้รับฟังข้อเสนอดังกล่าวและเตรียมจะพิจารณาระหว่างการประชุม FIA World Motorsport ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในสัปดาห์นี้ทีมฮาร์บอลโค้ชของซานฟรานซิสโก 49ers เปิดใจไม่เป็นกังวลกับอนาคตการคุมทีมของตนหากพลาดพาทีมเข้าถึงรอบเพลย์ออฟในฤดูกาลนี้และผลงานล่าสุดยังพาทีมไปแพ้ให้กับ Seattle Seahawks คาบ้านด้วยสกอร์ 3-19 ในเกม Thanksgiving Day ที่ผ่านมาเนื่องจากเจ้าตัวยังเหลือสัญญากับทีมอีก1ปีนอกจากนี้ฮาร์บอลยังเผยอีกว่ายังไม่มีการพูดคุยกับเจสยอร์ก CEO ของทีมเกี่ยวกับอนาคตของตนแต่อย่างใดจอห์นฮิกกินส์นักสนุกเกอร์มือ12ของโลกจากสกอตแลนด์อย่ารักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์ UK Championship ที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษซึ่งเจ้าตัวเคยคว้าแชมป์ในรายการนี้มาแล้ว3สมัยในปี1998ที่2000และ2014ล่าสุดผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเอาชนะแมทธิวสตีเวนส์มือ21ของโลกจากเวลส์ด้วยสกอร์6-2เฟรมส่วนนักฮิกกินส์เตรียมเข้าไปพบกับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอย่างแอนโทนีแมคเกิลในรอบต่อไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะไปติดตามเรื่องความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันบ้าง นะครับการย้ายทีมในล่าสุดมีประทุมชูทองครับย้ายจากบุรีรัมย์ไปสู่สุพรรณบุรีแล้วครับสองธันวาคมปี2007เทนนิสเดวิสคัพครั้งที่96สหรัฐเป็นแชมป์เอาชนะรัสเซีย4-1ที่โอเรกอน